วันนี้ผมมี5ข้อทำไมต้องตกปลาแบบเท็กซัสริกในคลิปนี้มีคำตอบครับท่านผู้ชมครับการตกปลาแบบตีเหยื่อปลอมเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่ามีวิธีหนึ่งนะครับที่ยอดฮิตมากเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะส่วนตัวผมเองก็ชอบใช้วิธีนี้เป็นประจำเลยเหมือนกันนะครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับเป็นชื่อเรียกของการเข้าสายประเภทหนึ่งนะครับโดยมีตัวสายและตะกั่วลูกปัดนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตะขอเบ็ดเลยนะครับซึ่งวิธีการต่อสายแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับผมทำคลิปแนะนำไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับแนะนำให้ไปดูได้เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกนะครับก็จะเป็นการตกปลาแบบใต้น้ำนะครับคือเหยื่อเนี่ยลากมาใต้น้ำเลยนะครับแล้วทำไมนะครับถึงต้องตกปลาแบบเท็กซัสริกนะครับเท็กซัสริกมีข้อดียังไงคลิปนี้ผมมีคำตอบมาทั้งหมด5ข้อครับข้อที่1นะครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับไม่ติดต่อครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับก็จะใช้ตะขอหนอนยางเนี่ยนะครับเกี่ยวเข้าไปกับเหยื่อยางเช่นนอนยางปลายางนะครับโดยคมเบ็ดเนี่ยนะครับเราก็จะซ่อนเข้าไปบนผิวของเหยื่อยางนะครับเราก็จะแทงเข้าไปเพื่อหลบคมเบ็ดเพื่อการสว่างการกิ่งไม้นะครับเวลาที่เราลากมาใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดตอหรือว่าติดกิ่งไม้ติดขยะใต้น้ำแทบมีโอกาสน้อยมากนะครับเว้นแต่ว่าคมเบ็ดเนี่ยนะครับมันเปิดออกแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เกี่ยวได้อันนี้เราต้องหมั่นตรวจทุกครั้งก่อนที่เราจะตีเหยื่อออกไปนะครับตัวเบ็ดนะครับก็จะไม่เกี่ยวกับสว่าไม่ติดกิ่งไม้นะครับแล้วก็ไม่ติดปลาด้วยว่างั้นนะครับข้อที่2นะครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับทำให้เราได้ใช้จินตนาการมากกว่าการตีเหยื่อปลอมแบบปกตินะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะตีเหยื่อปลอมกันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเช่นกบยางกบกระโดดนะครับกระดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสเต็ปการตีส่วนใหญ่ก็จะตีไปก็กลับตีไปก็กลับนะครับแต่ว่าใครที่ตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่าการตกปลาแบบนี้นะครับต้องใช้จินตนาการนะครับต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงบางคนจินตนาการให้เหมือนปลากำลังจะตายนะครับบางคนจินตนาการให้เหมือนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเราสามารถสร้างจินตนาการส่งผ่านปลายสายไปใต้น้ำได้เลยนะครับอยู่ที่เราออกแบบนะครับว่าจะให้เหยื่อนั้นมีชีวิตแล้วก็มีแอคชั่นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นเสน่ห์มากๆนะครับข้อที่3คนใช้น้อยครับการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับต้องบอกว่านานานาตกปลาค่อนข้างนิยมกันน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะตีที่เรารู้นะครับก็เป็นกบยางกบกระโดดนะครับหรือว่ากระดี่หรือเหยื่อปักอะไรเงี้ยนะครับข้อดีของมันก็คือหมายที่ปลาเคี้ยวๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะไม่ค่อยเจอแอคชั่นที่เราสร้างขึ้นเองนะครับแบบการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยนะครับเพราะนั้นการตกปลาแบบนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์พิชิตปลาหมายเคี้ยวๆได้ดีเพราะว่าปลาส่วนใหญ่นะครับก็จะชินกับกบย่างกบกระโดดนะครับบางทีปลาพวกนี้เขาเรียนรู้แล้วนะครับว่าอ๋อไอสิ่งพวกนี้มันกัดไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่อาหารเขาก็จะไม่กัดนะครับแต่พอเจอแอคชั่นแปลกๆเหล่านี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะกลับเข้ามาช่วยเหยื่อได้นะครับข้อที่4นะครับตัวเหยื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกปลาแบบเท็กซัสริกเนี่ยมีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะตัวเหยื่อนะครับมีทั้งเป็นปลายางมีทั้งเป็นนอนยางนะครับหรือว่าเป็นลูกออสนะครับเป็นนอนยาวนะครับโอ้โหค่อนข้างหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้เราได้ใช้จินตนาการมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญนะครับตัวเหยื่อที่ใช้ในการตกปลาแบบเท็กซัสริกนะครับก็จะเป็นเหยื่อยางซึ่งเหยื่อพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะนำมาเข้ากับตัวเบ็ดแล้วต่อเพื่อตีผิวน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากตีใต้น้ำแบบเท็กซัสริกนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นตีผิวน้ำเราสามารถใช้เหยื่อพวกนี้นะครับเอามาตีผิวน้ำได้เลยเช่นกันนะครับซึ่งปลาส่วนใหญ่ก็ชอบด้วยนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับความตื่นเต้นของเท็กซัสริกนะครับอยู่ที่เวลาส่งสายครับเวลาที่ปลากัดเนี่ยนะครับเราก็จะกดฟรีสปูลนะครับหรือเปิดหน้าลอกเพื่อส่งสายเพื่อให้ปลาเนี่ยนะครับได้ดึงสายออกไปการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้ปลาเนี่ยนะครับเขาขย้ำเหยื่อนะครับให้เขากลืนเหยื่อลงไปลุ้นกว่าตอนวัดปลาซะอีกนะครับปลาอยู่ไม่อยู่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ปลากัดนะครับแล้วก็เราได้ส่งสายให้ลอกเนี่ยนะครับ
ปล่อยสายออกไปจังหวะนี้นะครับถ้าใครไม่ลองเจอเข้ากับตัวเนี่ยนะครับจะไม่รู้ถึงความตื่นเต้นตรงนี้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5ข้อนะครับทำไมต้องตกปลาแบบเท็กซัสลิกหมายปลาเคี้ยวๆเนี่ยนะครับลองเอาไปใช้ดูได้นะครับแล้วนานักตกปลาล่ะครับมีข้อดีอะไรอีกบ้างใครที่เคยตกปลาแบบเท็กซัสลิกหรือว่าใครที่ชอบอยู่แล้วนะครับมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากนักตกปลานะครับทั้งมือใหม่ทั้งมือโปรนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาเกี่ยวกับการตกปลาดีๆแบบนี้เราก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ